สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้อยู่กับดรโสพัทน์โสภาพิมุกนะครับเ,เราจะมาเรียนเรื่องวิชา MP 5 0 2สัมมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐอีกครั้งหนึ่งนะคร,ครับหลังจากที่เราเรียนหน่วยที่1จบไปแล้วนะครับหน่วยที่1คือเรื่องความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการใช่ครับเราได้เรียนรู้เรื่องของออสารสนเทศข้อมูลคืออะไร สารสนเทศคืออะไรประโยชน์ของสารสนเทศเป็นยังไงนะครับองค์ประกอบของสารสนเทศมีอะไรบ้างครับหลังจากเราได้เรียนรู้เรื่องของสารสนเทศไปคร่าวๆแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของหน่วยที่2ก็คือองค์กรและระบบสารสนเทศวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับเราต้องมาดูวัตถุประสงค์การเรียนของเราก่อนนะครับเมื่อได้ศึกษาเนื้อหาของบทนี้แล้วผู้ศึกษาควรสามารถ 1. นึง อธิบายความหมายขององค์กรและคุณล oh ักษณะขององค์กรได้เราต้องรู้นะครับว่าความหมายขององค์กรคืออะไรนะครับเพราะในรายวิชาของเราเนี่ยสมนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐภาครัฐนี่ถือเป็นองค์กรใหญ่เราต้องรู้ก่อนว่าคำว่าองค์กรนั้นหมายถึงอะไร 2. ออธิบายระดับการจัดการและโครงสร้างขององค์กรได้นะครับองค์กรมีกี่ระดับนะครับวิธีการจัดการองค์กรเป็นอย่างไร อธิบายบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายระบบสารสนเทศได้นักศึกษาต้องมีความรู้ว่าระบบปฏิบัติการหรือว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมีผู้ปฏิบัติการหรือบุคลากรเนี่ยฝ่ายไหนบ้างนะครับมีหน้าที่ทําอะไรบ้างอย่างคร่าวๆนะครับเราไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนักนะครับแต่ว่านักศึกษาก็ต้องรู้รู้บ้างว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรียกว่าอะไรบ้าง 4. อธิบายระดับการตัดสินใจของผู้บริหารในองค์กรและระบบสารสนเทศที่สนับสนุนผู้บริหารในแต่ละระดับระบบสารสนเทศเนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารน,นะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปในหน่วยที่แล้วนะครับผู้บริหารเนี่ยมีหน้าที่ในการตัดสินใจในมีหน้าที่ในการวางวิสัยทัศน์ขององค์กรแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาต้องใช้ข้อมูลในการอ้างอิงซึ่งเป็นข้อมูลที่ผ่านการ ผ่านระบบสารสนเทศมาเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ช่วยนะครับช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถตัดสินใจได้นะครับอย่างเป็นไงครับทันท่วงทีรวดเร็วแล้วก็เหนือกว่าคู่แข่งนะครับ 5. อธิบายความสัมพันธ์ของการวางแผนกลยุทธ์ด้านสารสนเทศและแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ต้องมีความสัมพันธ์กันไหมครับแผนกลยุทธ์ขององค์กรกับแผน กลยุทธ์ด้านสารสนเทศนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยนี้นะครับเรื่องขององค์กรและระบบสารสนเทศนะเริ่มเลยนะครับการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรต้องคํานึงถึงปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบระบบสารสนเทศเช่นลักษณะขององค์กรความต้องการของผู้ใช้ในองค์กรที่แตกต่างกัน และลักษณะการตัดสินใจของผู้บริหารในแต่ละระดับที่มีความสามารถที่มีความต้องการสารสนเทศในการสนับสนุนการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วยในบทนี้จะกล่าวถึงความหมายขององค์กรคุณลักษณะขององค์กรระดับการจัดการโครงสร้างของหน่วยงานสารสนเทศในองค์กรบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในฝ่ายระบบสารสนเทศระดับการตัดสินใจของผู้บริหารในองค์กรและระบบสารสนเทศที่ สนับสนุนผู้บริหารในแต่ละระดับรวมทั้งแผนกลยุทธ์ต่างๆสําหรับองค์กรองค์กรและระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศมีบทบาทในการสนับสนุนการทํางานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นองค์กรก็มีอิทธิพลในการนําระบบสารสนเทศมาใช้เช่นกันก่อนที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและระบบสารสนเทศควรทําความเข้าใจความหมายขององค์กรให้ชัดเจนซึ่งมีผู้ให้ความหมายองค์กรไว้ดังนี้ รเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าคําว่าองค์กรนั้นหมายความว่าอะไรนะครับซึ่งก็มีผู้ให้ความหมายของคําว่าองค์กรไว้หลายคนนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับองค์กรคนแรกนะครับบอกว่าองค์กรหมายถึงการรวมกลุ่มกันของคนเพื่อดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยทั่วไปองค์กรจะมีวัตถุประสงค์บุคลากรและโครงสร้างในองค์กรสมัยใหม่ในการดําเนินงานจะมีความยืดหยุ่น มีการติดต่อสื่อสารอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอกองค์กรและมีความสามารถในการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้เป็นความหมายขององค์กรสําหรับคนแรกนะครับคนต่อไปเขาบอกว่าองค์กรเป็นระบบสังคมที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปอันนี้ความหมายเขาค่อนข้างจะชัดเจนคืออะไรครับพอบอกว่าเป็นองค์กรปุ๊บถ้าเป็นคนเดียวนี่เป็นองค์กรไม่ได้ต้องมีนะครับ2คนขึ้นไปนะครับ ที่ตัดสินใจจะเข้ามาร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกับสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเป็นระบบและมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับนอกจากมีการปฏิสัมพันธ์มีการพูดคุยมีการทํางานร่วมกันของคนสองคนขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องออมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างเป็นระบบมีขอบเขตเพื่อทํางานให้บรรลุปเป้าหมายที่สมาชิกต้องการ ตรงนี้เขาบอกว่าต้องมี2คนขึ้นไปนะครับมีการปฏิสัมพันธ์มีการร่วมมือกันแล้วก็อะไรครับตรงตามเป้าหมายนะครับเดี๋ยวด้วยหน่วยนี้เราจะลงลึกนะครับว่าทําไมจะต้องตรงตามเป้าหมายด้วยนะครับอีกคนนึงบอกว่าองค์กรหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เป็นทางการมีความมั่นคงมีวัตถุประสงค์ในการนําทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการนะครับและเพื่อสร้างและผลิตผลลัพธ์ตรงนี้นะครับลองดูภาษาอังกฤษตรงนี้หนึงครับตรงนี้หมายถึง ทฤษฎีของระบบเขาใช้ทฤษฎีระบบเข้ามาใช้นะครับก็คืออะไรครับ Input นําเข้านะครับโปรเซสก็คืออะไรครับกระบวนการแล้วก็อะไรครับเอาพุ t เอาไปเป็นอะไรครับผลลัพธ์นะครับหมายความว่าในความหมายเนี้ยเขาบอกว่าองค์กรคือโครงสร้างสังคมซึ่งมีความมั่นคงมีวัตถุประสงค์ในการ Input ตโปรเซสเอาพุตนาเข้ากระบวนการแล้วก็อะไรครับผลลัพธ์นะครับอันนี้เป็นคีย์ของเขาเลยนะครับเพื่อแสวงหาผลตอบแทนจากการดําเนินงาน คุณลักษณะขององค์กรมีดังนี้นะครับหนึ่ง,งมีการแบ่งภาระหน้าที่อย่างชัดเจนตามความสามารถและความถนัดของผู้บริบัติงาน 2. มีการจัดวางตำแหน่งของบุคลากรตามลำดับของสายการบังคับบัญชาสามมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานกฎระเบียบและขั้นตอนการทำงานขององค์กรและ 4. ครับ มีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นวิธีในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรในองค์กรนะครับหมีการแบ่งภาระงานครับหน้าที่ชัดเจนนะครับตามความถนัด2จัดวางตําแหน่งนะครับสามกำหนดมาตรฐ,ฐานกฎระเบียบ 4. มีวัฒนธรรมองค์กรนะครับมีการปฏิบัติงานร่วมกันอันนี้คล้ายๆกับเรื่องของอะไรครับกฎระเบียบแล้วก็วัฒนธรรมในองค์กรนะครับมีตําแหน่งงานมีการแบ่งหน้าที่อันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับต่อไปนะครับ ระดับการจัดการภายในองค์กรนะครับแน่นอนครับเมื่อเกิดอง kingdom, ค์กรขึ้นมาแล้วเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการจัดการองค์กรขึ้นมานะครับแต่แต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีหน้าที่มีระดับการทํางานระดับการจัดการที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนมีหน้าที่ไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าถ้าทุกคนในองค์กรทํางานหน้าที่เดียวกันหมดเนี่ยขยนขันขันแข็งแต่ทํางานหน้าที่เดียวกันหมดเนี่ยองค์กรก็ไม่สามารถที่จะดําเนินงานกับ ดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่อะไรครับทุกคนนะครับในความหมายข้อเออสไลด์เมื่อกี้นะครับทุกคนจะต้องอะไรครับแบ่งงานแบ่งพลังงานกันตามความถนัดของตัวเองนะครับมีการกําหนดนะครับกำหนดหน้าที่กําหนดสายบังคับบัญชานะครับมีกฎระเบียบแล้วก็มีวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะครับในองค์กรบุคลากรนะครับทำงานร่วมกันเป็นจํานวนมาก ก็ในความหมายเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าอะไรครับองค์กรจะต้องมีสมาชิกแต่2คนขึ้นไปแต่เรื่องจริงแล้วก็คงน้อยนะครับองค์กรที่มีสมาชิก2คนเนี่ยนะครับเขาหมายความนะครับองค์กรเนี่ยมีบุคลากรทํางานร่วมกันเป็นจํานวนมากมีการแบ่งตําแหน่งงานตามระดับสายการบังคับบัญชาสายการบังคับบัญชาเลยครับใครเป็นคนควบคุมใครสั่งงานใครนะครับในระดับที่สูงขึ้นไปใครสั่งงานใครเพื่อมากระจายงานให้ระดับที่ ล่างขึ้นไปล่างลงไปนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ในระดับสูงเสมอมไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับดูแบบละเอียดว่าผู้บริหารเนี่ยมีผู้บริหารระดับไหนบ้างนะครับอ่ะเช่นผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงกง็เช่นอะไรครับเจ้าของเลยนะครับระดับ c ีอหรือเป็นเจ้าของเลยนะครับผู้บริหารระดับกลางอ่าเช่นอะไรครับเช่นยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการหรือเปล่านะครับผู้บริหารระดับต้นอาจจะเป็นหัวหน้างานใช่ไหมครับ และผู้ปฏิบัติงานนะครับผู้บริหารองค์กรมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้1การวางแผนการวางแผนหมายถึงอะไรครับการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงการประสานงานต่างๆในองค์กรด้วยทำไมเราต้องมีการวางแผนครับเพราะว่าทุกองค์เนี่ย จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าซึ่งการวางแผนมีหลายระดับนะครับมีถึงมีทั้งการวางแผนระยะสั้นแล้วก็การวางแผนระยะยาวเช่นพอเราไปที่องค์กรปุ๊บเขาจะติดเลยครับวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไรแผนการปฏิบัติงานผลกาไรระยะสั้นคืออะไรผลกําไรระยะยาวคืออะไรนะครับซึ่งเรื่องของการวางแผนเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับจะเป็นเป้าหมายคุณครกำหนดเป้าหมายขององค์กร ผมจะได้ต้องผมจะต้องได้ผลกําไรเท่านี้ในอีก2ปีข้างหน้าใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของภาครัฐอย่างที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมสมมุติผมยกตัวอย่างเช่นภาครัฐทำแอปพลิเคชันขึ้นมาสักแอปพลิเคชันหนึ่งเช่น Gov หรือ Gov Channel เนี่ย Gov Channel เขาบอกว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเข้ามาศึกษาข้อมูลจากภาครัฐเนี่ยนะครับจำนวน 2,000ข้อมูลหรือว่าเ,ออเข้ามาศึกษาข้อมูลจากที่ภาครัฐเ,เปิดเผยเนี่ยอยากให้ประชาชนเนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้อาจจะเขาอาจจะกำหนดว่าภายใน3ปีนี้ให้ประชาชนเนี่ยมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จำนวนทั้งสิ้น2ล้านคนใช่ไหมครับหลังจากนี้เขาวางแผนเป้าหมายเนี่ยเขาต้องมีเป้าหมายแล้วเนี่ยเขาจะได้ดําเนินการได้นะครับเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องจัดการแบบไหนนะครับจะ กำหนดให้ใครเป็นผู้ดําเนินการแล้วก็จะควบคุมการดําเนินการอย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางแผนไว้นะครับข้อ2ครับการจัดการหมายถึงอะไรครับการกําหนดกิจกรรมที่ต้องดําเนินการการจัดสรรทรัพยากรบุคคลที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการบฏิบัติงานการจัดโครงสร้างขององค์กรและการกําหนดสายการบังคับบัญชาเมื่อมีการวางแผนต้องมีการกําหนดกําหนดอะไรครับ กาหนดกิจกรรมที่เราต้องทำนะครับสมมุติว่าอย่างกรณีเมื่อเกี้ยครับที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาใช่ไหมครับภาครัฐกําหนดให้มีแอปพลิเคชัน g o ุ h Channel ขึ้นมานะครับอ่าก n หรือว่ากล o ่ c h a n n e l เนี่ยเขากาหนดให้มีแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาต้องมีการวางแผนแล้วครับว่าหลังจากเป้าหมายให้ประชาชนเนี่ยสล้านคนเข้าถึงนะครับภายใน1ปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาต้องรู้แล้วว่าวเราจะโฆษณาแอปพลิเคชันนี้อย่างไร ข้อไนะผ่านทางไหนทาง Facebook ไหมทางโทรทัศน์ไหมทางสื่ออินเ์เน็ต่างๆไหมทางไลน์ไหมเพื่อกําหนดเพื่ออะไรครับเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการจัดการนะครับนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าการจัดการนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ต้องทําหลังจากการวางแผนนะครับแต่ส่วนส่วนใหญ่เราเนี่ยในองค์กรเนี่ยมักจะอะไรครับเน้นเรื่องของการจัดการเรื่องการปฏิบัติงานแต่ขาดอะไรครับขาดแผนงานที่เป็นไง ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะในองค์การองค์กรที่เป็นระดับใหญ่เนี่ยจะต้องมีครับมีแผนการมีการวางแผนงานที่ชัดเจนก่อนนะครับนะอันที่3ครับการเป็นผู้นําหมายถึงการสั่งการการสร้างแรงจูงใจให้พนักง,งานทํางานอย่างเต็มที่เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ข้อนี้สําคัญยังไงครับเพราะว่าถ้าเราคุยกันตามทฤษฎีแล้วเนี่ยนะครับพนักง,งานทุกคนเนี่ย ที่เข้ามาทํางานในองค์กรเนี่ยแน่นอนครับเเขาต้องได้รับค่าตอบแทนใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเรื่องของค่าตอบแทนเนี่ยนอกจากเงินแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นอะไรครับคําชมเชยนะครับความก้าวหน้าความมั่นคงนะครับพวกนี้นะครับหรือว่าการได้รับการยอมรับจากสังคมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับพวกนี้นะครับคนที่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้อง สามารถจัดสรรให้กับพนักงานหรือจัดสรรให้กับผู้ปฏิบัติงานได้นะครับเช่นาสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ทําให้พนักงานนะครับทำงานเต็มที่ยอมทํางานนอกเวลาไม่ใช่ว่า,าทุกคนพอถึงเวลาบ่ายสามครึ่งเก็บของแล้วสี่โมงเตรียมออกจากที่ทํางานนะครับพอมีงานเร่งด่วนมาก็ไม่ทำนะครับไม่มีการอยู่นอกเวลางานหรือว่าทํางานไม่เต็มศักยภาพถ้าพนักงานทุกคนเนี่ยทำงานไม่เต็มศักยภาพ,าพนานนเนี่ย นะครับองค์กรก็ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพใช่ไหมครับเพราะองค์กรนั้นก็คือการทํางานของพนักงานนั่นเองนะครับต่อไปครับการควบคุมหมายถึงอะไรครับการตรวจสอบนะครับการควบคุมการดำนเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้สังเกตนะครับในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะมีการรายงานผลนะครับรายงานผลการทํางานหรือแม้กระทั่งในองค์กรของเองกนชนก็นแล้วแต่เนี่ยนะครับเมื่อ ปฏิบัติงานเสร็จประจําปีแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการรายงานผลงานนะครับรายงานผลงานเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผู้บริหารทราบเมื่อผู้บริหารทราบเขาจะได้อะไรครับสามารถนําผลการปฏิบัติงานเนี่ยไปอะไรครับไปปรับปรุงไปแก้ไขนะครับไปแก้ไขแล้วก็อะไรครับไปปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็คือการระดับการจัดการภายในองค์กรนะครับทีนี้เรื่องของระดับการจัดการภายในองค์กรนะครับ โดยทั่วไปผู้บริหารในแต่ละระดับมีกิจกรรมทางการบริหารที่แตกต่างกันดังนี้ครับอันนี้ที่ผมเกินไว้ตอนแรกนะครับว่าผู้บริหารเนี่ยก็มีเป็นไงครับหลายระดับนะครับหนึ่งครับผู้บริหารระดับสูงท็อปมเนเจอร์ได้แก่อะไรครับนีผมบอกประธานบริษัทนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการผู้จัดการเป็นต้นจะทำหน้าที่อะไรครับวางแผนกลยุทธ์ แผนระยะยาวกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายเป้าหมายขององค์กรถามว่าผู้บริหารนี้ผู้บริหารระดับนี้จำเป็นไหมครับที่จะต้องลงมาปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่มีหน้าที่อะไรครับวางแผนงานวางยุทธศาสตร์กำหนดกลยุทธ์นะครับวางแผนระยะยาวเลยอีก5ปีประเทศไทยจะเป็นอะไรครับจะเป็น ประเทศไทย4.0หรือเป็นประเทศไทยดิจิตอลถ้าเขากำหนดไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับผู้บริหารเนี่ยระดับสูงเนี่ยมีหน้าที่วางกลยุทธ์เลยครับทุกคนจะต้องอสามารถรู้ข้อมูลของรัฐบาลผ่านอะไรครับผ่านมือถือได้ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือได้นะครับหรือกําหนดว่าอีกีเอปีส่วนราชการไม่ต้องใช้กระดาษในการกรอกข้อมูลแล้แต่ใช้อะไรครับใช้การกรอกออนไลน์แทนไม่ต้องมาที่ส่วนราชการรถติด แต่ไงครับสามารถกรอกข้อมูลผ่านออนไลน์ได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มทําได้แล้วเราเห็นอยู่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะครับเราเริ่มเห็นแล้วล่ะครับนะครับอ่ะอันที่2ครับผู้บริหารระดับกลางหรือมิดเดิลแมนเจอร์นะครับได้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆเช่นผู้จัดการฝ่ายการเงินนะครับดูแลฝ่ายการเงินผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายผลิตนะ ซึ่งทำหน้าที่ในการรับแผนกลยุทธ์จากผู้บริหารระดับสูงผู้บริหารระดับสูงสั่งละนะครับผู้จัดการนะครับมีหน้าที่ปฏิบัติตามนะครับมาทําให้เป็นแผนยุทธวิธีเช่นแผนงานหรือโครงการต่างๆเพื่อให้สามารถบรรลุปเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ยกตัวอย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงบอกว่าออคุณจะต้องมียอดขายขนาดนี้ นะครับคุณจะต้องได้กําไรเป็นสามเปอร์เซ็นต์จากไตรมาสที่แล้วผู้บริหารระดับกลางนี้นะครับจัดกิจกรรมครับจัดกิจกรรมนะครับจัดกิจกรรมเพื่ออะไรครับเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงนั้นวางไว้อาจจะจัดเวิร์กช็อปจัดาการแนะนําสินค้าจัดอะไรก็แต่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารระดับสูงวางนะครับทีนี้ต่อไปครับผู้บริหารระดับต้นใช่ไหมครับ ที่ผมบอกเลยนะครับก็คืออะไรครับหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆเช่นหัวหน้าฝ่ายการเงินหัวหน้าฝ่ายขายหัวหน้าสายการผลิตพวกนี้นะครับทำหน้าที่ในการรับแผนยุทธวิธีจากผู้บริหารระดับกลางนะครับผู้บริหารระดับกลางบอกแล้วผมจะทําโครงการนี้ผมจะทําโปรโมชั่นนี้ขึ้นมานะครับมาทําให้เป็นแผนปฏิบัติการโดยให้ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายงานที่ตนรับผิดชอบนําไปปฏิบัติงานทํางานแต่ละวัน ผู้บริหารระดับกลางบอกว่าผมจะจัดโครงการนู่นนี่นั่นมานะครับหัวหน้ามีหัวหน้างานมีหน้าที่อะไรครับดูแลรับผิดชอบสั่งงานผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามนะครับตามหน้าที่ของตนปฏิบัติตงานตามที่ได้แบ่งภาระงานไว้นะครับนี่คือหน้าที่ของผู้บริหารระดับต้นหรือว่าหัวหน้างานนะครับทีนี้เรามาดูแผนภูมิตัวนี้ครับดูแผนภูมิตัวนี้จะเห็นภาพชัดเจนนะครับ จะต้องมีอะไรก่อนครับผู้บริหารระดับสูงนะครับจะมีการวางแผนกลยุทธ์นะครับอยู่ในระดับสูงสุดเลยครับสังเกตนะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปอย่างนี้นะครับในองค์กรผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะมีจํานวนน้อยนะครับเสร็จแล้วก็เลยครับผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่อะไรครับการวางแผนยุทธวิธีคืออะไรครับผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่วางแผนตามกลยุทธ์ ก็จะมีจํานวนเยอะขึ้นอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้คือแตกออกมาใช่ไหมครับจากเ,เจ้าของหรือประธานบริษัทแตกออกมาเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างๆนะครับแล้วแตกออกมาเป็นหัวหน้างานก็คืออะไรครับการวางแผนปฏิบัติการหรือผู้บริหารระดับต้นนะครับสังเกตนะครับถือถ้าไหนองค์กรไหนเนี่ยสามเหลี่ยมความลงนี่แปลกแล้วนะครับมีผู้บริหารระดับสูงจํานวนมากมากกว่าผู้อะไรครับผู้บริหารระดับต้นถ้าอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่ นะครับทีนี้ผู้บริหารต้องมีอะไรบ้างครับต้องมีการวางแผนกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเลือกการจัดสรรทรัพยากรการจัดทํานโยบายการเป็นผู้นำการประเมินผลในภาพรวมนะครับแล้วยังไงครับการให้คําแนะนำปรึกษาโดยตรงการทบทวนผลการปฏิบัติงานในรายละเอียดการควบคุมการปฏิบัติงานการแก้ปัญหาส่วนบุคคลอันนี้เรียนกันนะครับตั้งแต่ข้างบน ลงมานะครับนะครับต้องมีการแนะนาปรึกษาปัญหาด้วยนะครับทบทวนผลปฏิบัติงานในรายละเอียดควบคุมการปฏิบัติงานแล้วก็อะไรครับแก้ปัญหาส่วนบุคคลด้วยนะครับระดับการจัดการภายในองค์กรต่อนะครับองค์กรมีผลกระทบต่อระบบสารสนเทศในด้านการออกแบบสาระระบบสารสนเทศการตัดสินใจเกี่ยวกับการนําระบบสารสนเทศมาใช้ องค์กรจะต้องทําการตัดสินใจในด้านต่าง,างๆดังนี้ตรงนี้หมายถึงอะไรครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงองค์กรไปพอสมควรแล้วแต่ทีนี้เรามาดูเรื่องของระบบสารสนเทศที่จะต้องใช้ในองค์กรเพราะวิชานี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของสารสนเทศที่ใช้ในองค์กรภาครัฐสารสนเทศที่จะต้องใช้ในองค์กรเราต้องดูนะครับว่าอ,อ,องค์กรนั้น,นมีทรัพยากรอะไรบ้าง แล้วมีความจําเป็นที่จะต้องใช้สารสนเทศแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลงลึกแล้วก็อธิบายกันตรงนี้นะครับ 1. การตัดสินใจว่าจะนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือนํามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําวันซึ่งจะมีความแตกต่างกันในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบรวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุนด้านเทคโนโลยี องค์กรก็ต้องต้องก็ต้องระบุเป้าหมายเมื่อระบุเป้าหมายมาปุ๊บนะครับวางแผนกลยุทธ์ปุ๊บเราก็จะเห็นเลยครับว่าเราเนี่ยจะใช้ระบบสารสนเทศอะไรเพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาหรือช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นเช่นอะไรครับเ,เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจําวันเช่นอะไรครับระบบสแกนนิ้วนะครับระบบสแกนใบหน้าในการทํางานทําอะไรครับพนักงานไม่ต้องเสียเวลาในการทํางานมาอะไรครับเซ็นชื่อ ควบคุมการทํางานของพนักงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพใช่ไหมครับหรือมีการออกแบบพัฒนาระบบนะครับเ,เพื่ออะไรครับเพื่อที่ให้การทํางานนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับเราจะเห็นได้ชัดในเรื่องของอะไรครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับองค์กร,รที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเทคโนโลยีาสารสนเทศมีความก้าวหน้าเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบคู่แข่งไปอีกระดับหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปครับการตัดสินใจเกี่ยวกับ วิธีการในการจัดหาระบบสารสนเทศโอ้อันนี้สําคัญมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดเลยครับว่าองค์กรจะพัฒนารุดหน้าไปได้ไกลแค่ไหนหรือว่าจะอยู่ได้ไหมอยู่รอดไหมนะครับเช่นการซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูปการว่าจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยองค์กรเองเป็นต้นนะครับหากองค์กรจะพัฒนาระบบสารสนเทศเองจะต้องมีทีมงานที่มี ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบในการออกในองค์กรข้อ2นี่หมายความว่ายังไงครับถ้าองค์กรนี้มีเป้าหมายเรียบร้อยมีเป้าหมายชัดเจนมีการวางแผนกลยุทธ์ชัดเจนนะครับก็จะต้องมีการวิเคราะห์ครับว่าเราจะจัดหาระบบสารเทศเพื่อมาเพื่อตอบสนองกลยุทธ์หรือเป้าหมายตัวนี้นะครับเราจะจัดหาด้วยวิธีใดถ้าผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นไรครับบางคนบอกว่าผมเนี่ย องค์กรของผมเนี่ยหรือบริษัทของผมเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไม่มีนักพัฒนาไม่มีงบประมาณหรอกไม่มีงบประมาณมากมายในการพัฒนาองค์กรต้องจ้างอะไรครับจ้างโปรแกรมเมอร์มาเลยนะครับกี่คนกี่คนกี่คนเพื่อพัฒนาองค์กรเนี่ยบอกเราไม่มีงบตรงนี้เขาใช้วิธีอะไรครับซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปซื้อโปรแกรมซื้อโปรแกรมทางการเงินซื้อโปรแกรมที่เป็นลิขสิทธิ์ซื้อมาเลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อประหยัดประหยัดงบในการพัฒนา นะครับหรือว่าจ้างผมว่าผมไม่มีเงินที่จะจ้างเป็นเดือนหรอกดูแล้วคำนวณแล้วไม่คุ้มใช่ไหมครับว่าจ้างบริษัทที่เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มาโดยเฉพาะอันนี้จะประหยัดใช่ไหมครับอันนี้ประหยัดกว่าหรือธุรกิจขององค์กรผมเนี่ยเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะเลยไม่ได้ต้องมีนักเขียนโปรแกรมเลยเพราะว่าอะไรครับผมต้องแข่งขนันกันตลอดผมเป็นบริษัททําเกมผมเป็นบริษัททำแอปพลิเคชันททถ้าอย่างนี้ครับคุณต้องมีอะไรครับ คุณต้องมีนักพัฒนาหรือว่าเขาเรียกว่านักพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยเป็นของตัวเองนะครับทีนี้ต่อไปครับ 3. การตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของหน่วยงานสารสนเทศอย่างที้ผมบอกไปเมื่อกค้นะครับว่าอ,องค์กรแต่ลองค์กรเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้สารสนเทศในลักษณะที่แตกต่างกันได้นะครับแต่รู้ครับว่าเราจะตัดสินใจยังไงเช่น เป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศให้กับองค์กรสามารถเสนอแนะกลยุทธ์ทางธุรกิจใหม่เช่นพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานหรือเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนและบํารุงรักษาระบบสารสนเทศที่มีอยู่เท่านั้นซึ่งต้องการบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในทักษะและความชํานาญรวมทั้งขนาดของหน่วยงานด้วยเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับ ว่าแต่ละองค์กรเนี่ยก็ต้องการระบบสารสนเทศที่เขาเรียกว่าไม่เท่ากันบางคนเนี่ยทำหน้าที่เขาเรียกว่าหน้าที่ขององค์กรเนี่ยพัฒนาระบบสารสนเทศทเป็นหลักเลยเขาต้องทํำยังไงครับเขาจะต้องมีบุคลากรที่สามารถพัฒนาระบบได้พูดง่ายๆเหมือนนักพัฒนาโปรแกรมนะครับนักพัฒนาระบบพวกนี้เขาจําเป็นต้องใช้จํานวนกี่คนก็ว่าไปแต่บางองค์กรเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะ พัฒนาเรื่องของระบบสารสนเทศเป็นหลักผลิตภัณฑ์เขาไม่ได้เน้นเรื่องของสารสนเทศนะครับเขาอาจจะครับใช้การว่าจ้างองค์กรภายนอกนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาหรือเพื่อบำรุงสนับสนุนอย่างนี้ก็ได้นะครับอันที่4ครับการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานเพื่อให้รองรับกับการนําระบบสารสนเทศมาใช้งานในองค์กรหากต้องมีการปรับเปลี่ยนจะต้องรู้ว่าควรปรับเปลี่ยนอย่างไรเป็นต้น อันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าอ,อ,องค์กรเองก็จะต้องอะไรครับจะต้องมีการตัดสินใจด้วยนะครับว่าระบบสารสนเทศที่ใช้อยู่เป็นยังไงหรือจากที่เราเคยใช้กระดาษเขียนจากที่เราเคยกรอกข้อมูลแบบนี้จากที่เราเคยมีบันทึกแบบนี้อาจจะต้องใช้ระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาทําไมครับเข้ามาช่วยจัดการให้เร็วขึ้นนะครับอย่างลักษณะข,ของโรงเรียน ผมเคยไปดูงานอยู่ที่หนึงเขาบอกว่า,าประหยัดเวลาบอกว่าคุณครูไม่ต้องเช็คชื่อเป็นยังไงครับเป็นเกตเว์หรือเป็นซูมนักนักเรียนเดินเข้าปุ๊บเช็คชื่อเลยนักเรียนเดินเข้าปุ๊บเช็คชื่อเลยถ้าฟังดูวนเผลนเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอะไรครับฟังดูวนเผลนเนี่ยเหมายก็ว่าก็แค่เช็คชื่อนักเรียนได้แต่แท้จริงแล้วอะไรครับในชั่วโมงสอนหชั่วโมงหรือ1 0 4 0นาทีก็แล้วแต่เนี่ย นะครับคุณครูต้องใช้เวลาในการเช็คชื่อเนี่ยสินาทีถึง20นาทีเป็นไปได้ไหครับเป็นไปได้นะครับถ้ามีเ,เกตเว้ตรงนี้สามารถประหยัดเวลาประหยัดภลัะง,งานของครูทั้งเรียนได้ถ้าฟังในมุมเนี้ยเป็นไปได้ถ้าดูในมุมขององค์กรรัฐเขาบอกว่าพอประชาชนเข้ามาเนี่ยต้องเป็นไงครับกรอกข้อมูลกรอกข้อมูลตัวเองกรอกเลขที่บัตรประชาชนกรอก ำเนาทะเบียนบ้านกอกที่อยู่กอกเบอร์โทรศัพท์อะไรก่อนแต่ถ้ารัฐเนี่ยมีระบบสารสนเทศที่ดีแค่แจ้งชื่อปุ๊บพนักง,งานภาครัฐเนี่ยสามารถดึงข้อมูลจากทุกส่วนมาเลยนะครับทุกส่วนมานะครับดึงข้อมูลที่อยู่มาดึงข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนมานะครับมีข้อมูลดึงมาได้มาอยู่ที่มือตัวเองปุ๊บเนี่ยทำไงครับการทํางานก็เป็นไงครับเร็วขึ้นเมื่อการทํางานเร็วขึ้นประชาชนเป็นไงครับประทับใจขึ้นนะครับ นะครับอ,องค์กรนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขึ้นลดต้นทุนนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ไหมครับลดต้นทุนเรื่องของกระดาษเรื่องของอะไรครับพนักงานนี่ต้องมานั่งตอบคําถามนะครับลดเวลาลดกําลังแรงงานนะครับระบบสารสนเทศมีความสําคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยเฉพาะในเรื่องของความรวดเร็ว การสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการและการควบคุมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นระบบสารสนเทศยังช่วยในการยกระดับการให้บริการกับลูกค้าการติดต่อประสานงานกันกลุ่มตกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกจากนี้ยังทําให้การนําเสนอรายงานต่อหน่วยงานรัฐบาลเป็นไปด้วยความถูกต้องและสามารถช่วยควบคุมการทํางานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างรัดกุม หลายองค์กรมีแรงจูงใจในการนําระบบสารสนเทศมาใช้เพราะว่าต้องการน,นํานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เพื่อเพิ่มภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีความทันสมัยขึ้น,อ,อ,นอ้นนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าระบบสารสนเทศเนี่ยครับมันมีผลทําให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นและที่สําคัญนะครับลดต้นทุนลดเวลาลดกําลังแรงงานก็คือลดจํานวนคนลงนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเร็ว ต้องมองในมุมกับกันนะครับพนักงานภาครัฐเนี่ยอยู่กับที่นะครับอยู่กับที่นะครับต้องเหน็ดเหนื่อยแน่นอนครับเพราะว่ามีประชาชนมาใช้งานจํานวนมากแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับประชาชนเองก็ต้องอะไรครับออกจากบ้านแต่เช้าลางานหนึ่งวันเพื่อมาติดต่อราชการปรากฏว่าเป็นไงครับลืมเอาเอกสารแผ่นนี้มาต้องทําไงครับกลับไปเอาที่บ้านเพื่อมาติดต่อใหม่อีกวันหนึ่งลางานอีกวันหนึ่งแล้วสองวันแล้วใช่ไหมครับ ถามว่าเดือดร้อนไหมเดือดร้อนมาถึงรถติดแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะสถานที่ราชการเนี่ยไม่ค่อยมีที่จอดรถไม่ใช่ไม่ค่อยมีอ่ะไม่มีอยู่แล้วนะครับทายังไงครับต้องมีการบริการใช้แอปพลิเคชันหรืออะไรครับมาแล้วเป็นไงครับมาแล้วสามารถทํางานได้รวดเร็วสังเกตรครับการทำพาสปอร์ตปัจจุบันเร็วขึ้นมากนะครับเพราะอะไรครับสามารถดึงข้อมูลจากส่วนต่างๆมาได้นะครับใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศเนี่ย เข้ามาใช้อย่างชัดเจนนะครับถ่ายรูปอย่างรวดเร็วนะครับาพัสดุดอย่างรวดเร็วนะครับหลายๆหน่วยงานขององค์กรเนี่ยเริ่มที่จะเอาเทคโนโลยีของภาครัฐเช่นอะไรครับการบัตรคิวการกดบัตรคิวนะครับการแยกเคาน์เตอร์แต่ละจุดละจุดนะครับทำให้เป็นครับการบริหารจัดการหรือการรอคิวเป็นครับเร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับ ยังอะไรนะครับสามารถรายงานผลได้รวดเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อการทํางานแบ่งออกเป็นระบบระบบชัดเจน,นครับแบ่งออกเป็นองค์กรองค์กรชัดเจนแต่องค์กรสามารถนําข้อมูลมารวมผลกันได้เมื่อรวมผลกันได้ปุ๊บก็สามารถรายงานภาครัฐได้ชัดเจนรายงานยังไงครับอาจจะมีอะไรครับมีตู้ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบได้แต่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะอะไรครับสังเกตว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าไปที่หน่วยงานภาครัฐที่ไหนก็นแล้วแต่มักจะมีช่องอะไรครับให้กรอก กรอกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรตติ้งสเกลคืออะไรครับระดับระดับความพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของภาครัฐที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะครับสังเกตปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะโทรไปประกันสังคมหรือว่าหน่วยงานภาครัฐที่ไหนเนี่ยก็จะมีอะไรครับช่วงท้ายอ่ากรุณาให้คะแนนนะครับความประทับใจในการบริการของเราด้วยค่ะนะครับตัวนี้ภาครัฐก็มีนะครับแต่เอกชนทามานานแล้วล่ะแต่ภาครัฐก็มีแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูโครงสร้างของฝ่ายงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะครับในวิชานี้เราต้องมีความรู้เรื่องของโครงสร้างสารสนเทศด้วยนะครับฝ่ายงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในองค์กรเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีความรับผิดช,ชอบในการดูแลและบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์การจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานอื่นๆจึงจำเป็นที่ฝ่ายงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศต้องมีการจัดการโครงสร้างภายในให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานในทางธุรกิจให้มากที่สุดโดยทั่วไปในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ฝ่ายงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศจะอยู่ภายใต้การรับผิดชอบของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศตามลำดับซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3หน่วยงานประกอบด้วยอะไรบ้างครับหน่วยงานวิเคราะห์และออกแบบระบบอันนี้เขาจะมีการวิเคราะห์ตามแผนกลยุทธ์ที่ได้รับมอบหมายมาปุ๊บเนี่ยจะมีการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบว่าจะเขาจะออกแบบระบบยังไงให้สามารถพัฒนาแล้วก็ทํางานได้ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ใช่ไหมครับหน่วยงานพัฒนาโปรแกรมนะครับใช้โปรแกรมอะไร และหน่วยปฏิบัติการและบริการอันนี้ก็ไล่ตามสาย,ยอยู่นะครับออกแบบระบบขึ้นมานะครับในระบบสารเทศเนี่ยออกแบบระบบขึ้นมาแล้วเป็นไงครับสร้างพัฒนาโปรแกรมระบบนะครับพัฒนาโปรแกรมคาว่าระบบนี่ไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นระบบการปฏิบัติงานอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อะไรครับค่อยมาพัฒนาโปรแกรมให้สอดคล้องตอบรับเช่นโปรแกรมคํานวณเงินโปรแกรม คำนวณประชากรโปรแกรมอะไรครับโปรแกรมตอบรับอัตโนมัติใช่ไหมครับพรรัฒนาโปรแกรมพวกนี้พอโปรแกรมพัฒนาตอบรับอัตโนมัติอาจจะเป็นอะไรครับถ้าในองค์กรภาครัฐก็คืออะไรครับองค์กรที่จะสามารถโปรแกรมนี้มาตอบโต้ตอบโต้ประชาชนได้นะครับพูดคุยตอบโต้ประชาชนได้นะครับสามารถที่จะตอบกลับประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่รอหรืออะไรครับตอบกลับ24ชั่วโมง ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี่นะครับที่เขาวางแผนไว้และสุดท้ายก็เลยครับหน่วยปฏิบัติการหรือหน่วยบริการก็คือคนที่ปฏิบัติการนั่นเลครับหน่วยงานที่เราต้องใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงานนั่นแหละนะครับเรามาดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างของฝ่ายงานด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศครับอันบนสุดเห็นไหมครับผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงก็คือผู้อะไรครับผู้ที่วางแผนเลยครับว่าเราจะต้องใช้ สารสนเทศระบบสารสนเทศอะไรนะครับต่อไปเป็นผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีหน้าที่อะไรครับบริหารจัดการนะครับบริหารจัดการออมอบหมายคนในหน่วยสารสนเทศให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่เสร็จแล้วลงมาเป็นอะไรครับฝ่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศก็คือหน่วยปฏิบัติงานนะครับก็คือ3หน่วยคืออะไรครับหน่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบหน่วยพัฒนาโปรแกรมแล้วก็หน่วยปฏิบัติและบริการ หน่วยปฏิบัติหรบริการก็เช่นอะไรครับคนที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์นั่นเองนะคนที่อยู่ในเคาน์เตอร์มีหน้าที่บริการอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรามาเข้ามาดูรายละเอียดของต่ละหน่วยนะครับหนหน่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบนะครับ system analysis and design unit นะครับมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้ใช้องค์กรวิเคราะห์ครับ วิเคราะห์กระบวนการทำงานของระบบงานปัจจุบันว่ามีปัญหาในการทำงานอย่างไรนะครับเขาต้องมีการวิเคราะห์นะครับว่าเราเกิดปัญหายัางไงนะครับประชาชนไม่พอใจตรงจุดไหนนะครับและเสนอแนะเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเหมาะสมนะครับเขาต้องพูดพูด,พด,พดง่ายๆหน่อยที่ต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับวิเคราะห์งานได้แล้วก็อะไรครับเสนอแนะเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับหรือที่มันเหมาะสมกว่าเพื่อแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานองค์กร บุคลากรที่ทํางานในหน่วยนี้ได้แก่อะไรครับผู้จัดการโครงการระดับสูงนะครับพวกนี้เป็นระดับสูงผู้จัดการโครงการและนักวิเคราะห์ระบบะหรือว่า s ิสเต็มอนาลัยนะครับก็คือนักวิเคราะห์ระบบ 2. หน่วยพัฒนาโปรแกรมนะครับหรือโปมมิ่งยูนิตมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาโปรแกรมโดยนําระบบงานที่หน่วยวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ออกแบบไว้ มาเป็นแนวทางในการเขียนโปรแกรมเพื่อให้สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทํางานตามที่ต้องการได้โดยบุคลากรที่ทํางานในหน่วยนี้คืออะไรครับนักเขียนโปรแกรมอันนี้ชัดเจนนะหน่วยพัฒนาโปรแกรมก็คือนักเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเมื่อนักวิเคราะห์หรือผู้วางแผนระบบเนี่ยเขาบอกแล้วว่าคุณต้องใช้โปรแกรมนี้ในการอะไรครับในการแก้ปัญหาตัวนี้คุณต้องมีการวางแผนประชาชนต้องเข้าเคาน์เตอร์นี้แล้วแยกออกตรงนี้นะครับอยู่ ทำบัตรคิวตรงนี้เรียงตรงนี้พอกดต,ตรงนี้ปุ๊บสามารถที่จะวิ่งต่อไปที่อะไรครับเคาน์เตอร์นี้วิ่งต่อไปเคาน์เตอร์นี้นะครับออหน่วยพัฒนาโปรแกรมเนี่ยก็มีหน้าที่เขียนซอฟต์แวร์นะครับเขียนซอฟต์แวร์หรือว่าเขียนวงจรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออะไรครับเพื่อให้สามารถประชาชนเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามได้นะครับต่อไปครับเป็นหน่วยปฏิบัติการและบริการ หน่วยนี้เราจะเห็นหน้าค่าตากันบ่อยนะก็คือชัดเจนนะครับเป็นมีโอ per ation and service unit มีบทบาทหน้าที่ในการติดตั้งระบบและให้บริการแก้ปัญหาและช่วยเหลือในการใช้งานระบบกับผู้ชใช้เช่นไรครับสมมุติว่าระบบเขาวางระบบของตู้ a t m ไว้นะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังวางนโยบายจะทำอะไรครับตู้คียออสหรือว่าตู้ให้บริการ อีกหน่อยประชาชนไม่ต้องโอนเงินผ่านตอนนี้เขาวางแผนนะครับประชาชนไม่ต้องโอนเงินผ่านธนาคารและแต่อไรครับสามารถหยอดตู้เพื่อจ่ายค่าอุปโภคบริโภคผ่านตู้ได้เลยนะครับปัจจุบันยังผ่านเลยครับผ่านหน่วยงานของเอกชนเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นอะไรก็แล้วแต่แต่หรือว่าธนาคารแต่ตอนนี้สามารถผ่านตู้รัฐบาลได้เลยหรืออะไรครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปดูข้อมูลการเสียภาษีของเราได้เลย หรืออะไรครับสามารถเข้าไปดูว่ารัฐเนี่ยเอาภาษีของเราเนี่ยไปใช้ทําอะไรที่ไหนอย่างไรเพราะข้อมูลทั่นเองครับโปร่งใสในเรื่องของรัฐบาลดิจิตอลนเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลเขาต้องโปร่งใสนะครับหน่วยงานนี้มีหน้าที่อะไรครับเข้าไปแก้ปัญหาครับเข้าไปติดตั้งระบบเมื่อเครื่องเสียปุ๊บไปเลยนะครับนอกจากนี้หน่วยปฏิบัติการและบริการยังมีทําหน้าที่อะไรครับจัดตารางเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ควบคุมบริการนะครับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลานะครับบุคลากรที่ทําหน้าที่หน่วยนี้ได้แก่อะไรครับพนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์โอเปอเรเตอร์ออฟฟิเซอร์พนักงานบารุงรักษานะครับซิสเต็มเมนเทนเนนซ์ออฟฟิเซอร์พนักงานให้ความช่วยเหลือตอบคําถามนี่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอตอบคําถาม คอยตอบคําถามคอยอะไรครับเขียนคอยคอยตอบคําถามเวลาที่ประชาชนเข้ามานะครับอาจจะเป็นการตั้งระบบอัตโนมัติหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องคอยอะไรครับคอยดูแลคอยบํารุงเรื่องของระบบพวกนี้นะครับซึ่งในแง่ของรัฐบาลดิจิตอลเนี่ยครับเขาบอกชัดเจนนะครับว่าเขาพยายามจะดูแลประชาชนนะครับเพิ่มอะไรครับเพิ่มฐานปโภคหรือเพิ่ม ช่องทางในการติดต่อให้ได้เป็นไงครับ24ชั่วโมงนะนี่คือเป้าหมายของเขาเลยนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนะครับต่อไปครับบุคลากรในหน่วยงานาสาธารณสุขต่อนะครับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในบุคลากรสาธารณสุขในแต่ละองค์กรครับอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการแบ่งบทบาทหน้าที่ภายในแต่ละแห่งสําหรับอันนี้สําคัญนะครับสําหรับองค์กรนขนาดเล็กบุคคลหนึ่งคน อาจมีบทบาทหน้าที่หลายอย่างก็ให้นักศึกษานึกภาพถ้าเราทำงานในบริษัทที่เป็นบริษัทเล็กอาจจะมีการควบรวมนักออกแบบนักวิเคราะห์ระบบอาจจะเป็นคนเดียวกับคนเขียนโปรแกรมอันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับคนเขียนโปรแกรมอาจจะต้องเป็นคนะไรครับคอยดูแลคอยซ่อมบำรุงด้วยแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อย คนเขียนโปรแกรมกับคนส่อมบโรดูเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแยกกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องเป็นไงครับต้องนั่งอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์นานจะต้องใช้เวลาในการเขียนโปรแกรมนานนะครับส่วนใหญ่อันนี้จะแยกกันนะครับหรืออ่านมีบทบาทหลายอย่างรวมกันในคนคนเดียวหากเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับอย่างผมเนี่ยเคยทํางานที่บริษัทใหญ่มาเนี่ยนะครับก็มีอะไรครับมีพลังงานมากอานมีการแบ่งบ,บทบาทหน้าที่ของบุคลากรเป็นหลายตําแหน่ง นะครับหลายตำแหน่งแต jsem, ่อะไรครับทำงานชนิดเดียวอย่างชัดเจนนะครับทำงานชัดเจนเช่นพนักงานคนนี้มีหน้าที่ทำงานอะไรนะครับพนักงานคนนี้มีหน้าที่ก่อข้อมูลออกกรอกอย่างเดียวเลยพนักงานคนนี้มีหน้าที่ซ่อมซ่อมอย่างเดียวเลยพนักงานคนนี้มีหน้าที่เขียนโปรแกรมเขียนอย่างเดียวเลยอันนี้คือลักษณะการทำงานขององค์กรใหญ่นะครับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในสาในสารสนเทศแต่ละองค์กรนะครับเรามาดูครับ ผู้บริหารระดับผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงหรือโดยเรียกย่อๆว่า CIO เป็นตำแหน่งทางการบริหารระดับสูงปรากฏตำแหน่งนี้ครั้งแรกในองค์กรธุร,รกิจในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับราดูประวัติกันนิดนึงเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับอาวุโสของงานด้านสารสนเทศ CIO มีบทบาทใน2ลักษณะน,นะครับ CI โเขาบอกแบ่งออกเป็น2ลักษณะหรือว่าผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ลักษณะครับคือ หนึ่งนะครับเป็นนักธุรกิจและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเวลาเดียวกันตรงนี้เขาหมายถึงอะไรครับเป็นบุคคลที่มีความสําคัญอย่างมากนะครับในการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกคนในองค์กรบุคคลที่จะได้รับตําแหน่งนี้ต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และเข้าใจงานระบบสารสนเทศด้วยหมายความว่าไงครับเป็นผู้ประหารดับสูงที่อะไรครับที่มีความเข้าใจระบบงานสารสนเทศด้วย นะครับมีภาวะผู้นำรู้หลักการบริหารข้อมูลติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่พูดง่ายๆเป็นผู้ผู้บริหารที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแล้วก็อะไรครับเป็นคนสมัยใหม่ด้วยนะครับสร้างความเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กนะรตรงนี้หมายความว่าไงครับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ด้านสารสนเทศเนี่ยก็เป็นไงครับพูดง่ายๆ two in o n สามารถ สร้างความได้เปรียบให้กับองค์กรได้ด้วยนะครับสามารถอะไรครับสามารถที่จะมีการ, d, การปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์มีการปรับเปลี่ยนแผนองค์กรมีการปรับเปลี่ยนสารสนเทศในองค์กรเพื่ออะไรครับให้สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นได้อย่างนี้เป็นข้อได้เปรียบน,นะครับต่อไปครับสำหรับบทบาทหน้าที่หลักของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงได้แก่อะไรครับการพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะครับ อ,อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้พิจณาปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและจัดทํางบประมาณเพื่อการลงทุนเห็นไหมครับถ้าผู้บริหารสารสนเทศเนี่ยมีความรู้ด้านสารสนเทศเนี่ยโดยเฉพาะผู้หาระดับสูงเนี่ยเป็นไงครับก็สามารถที่จะปรับปรุงและพัฒนาได้เป็นไงครับอย่างรวดเร็วเพราะอะไรครับเขามีความรู้ด้านสารสนเทศอยู่แล้วนะครับการปรับเปลี่ยนก็พูดง่ายเข้าใจแล้วก็ลงทุนอย่างถูกวิธีนะครับสำหรับในวันนี้นะครับ ผมดรสโสภัสโสภารพิมุขนะครับก็ขอจบเรื่องของบทที่2นะครับองค์กรและระบบสารสนเทศไว้เท่านี้ก่อนนะครับครั้งหน้าหรือว่าในเทปหน้านะครับเราจะมาต่อกันเรื่องขององค์กรและระบบสารสนเทศต่อในหน่วยที่2นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับนักศึกษาทุกคนแล้วก็สวัสดีครับ